สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเล่นพระแบบจากพลังพุทธคุณซึ่งเป็นที่นิยมของสายเล่นของนะครับเป็นพระของเป็นท้าวเวสสุวรรณของหลวงปู่ศูนย์ครูเจมเรามาเจอกับครูเจมนะครับที่เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างครับผมเรามาจากคุยกับอาจารย์เอครับเราจะคุยอะไรก่อนอาจารย์เอเดี๋ยวไม่มีคนตกตีใช่ไหมถามตกก็ถามว่ามันก็มีบ้างอะนะครับก็คือคนที่ไม่รู้ครับแต่ว่าพวกไม่โง่ว่าทำไมคุณไม่รู้ทำไมคุณไม่มาเรียนรู้อ่ะไม่ศึกษาไม่ศึกษาเพราะว่าคือหลายคนอะไม่รู้แต่พอมีข่าวมีอะไรไปเนี้ยเขามาดูข้อมูลผมนะแล้วพอรู้ข้อมูลปุ๊บเขาถึงเชื่อแล้วก็ถึงศรัทธาถึงมาเรียนรู้ปุ๊บเขาก็บอกโอ้โหอย่างอ่ะผมบอกเนี่ยเร็วๆเนี้ยน้องอีกคนเนี้ยขับรถมาจากเชียงรายแปดร้อยโลอ่ะเขาบอกเลยต่อให้อาจารย์เออยู่ยะลาเขาก็จะขึ้นเครื่องไปเขาบอกเขาดูใน YouTube เนี่ยอาจารย์สายจับพลังพุทธคุณทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครเหมือนอาจารย์เอเลยเขาบอกว่าอาจารย์เอจับแล้วอาจารย์เอปฏิบัติด้วยแล้วก็แรงจริงๆแล้วก็มีความน่าเชื่อถือแต่ถึงขนาดก็ตามเขาบอกว่าอะไรก็แล้วแต่มันต้องพิสูจน์ด้วยตนเองครับคือเรารู้ด้วยตนเองมันดีที่สุดไงคือปากบังมานานพวกเนี้ยคนส่วนใหญ่ด่าว่าอาจารย์โดยไม่รู้จักเลยไม่รู้อ่ะคือมันเป็นเขาเรียกเกียร์คีย์บอร์ดคือ AR มันก็ใส่กันโจมตีกันสารพัดสนุกปากสนุกขนาดนั้นไปถึงบอกว่าหารู้ไหมไอ้สิ่งเนี้ยมันมีประโยชน์มหาศาลนะครับมีประโยชน์มหาศาลสามารถช่วยชีวิตคนได้ด้วยนะไอ้สิ่งที่ผมกำลังจะสอนหรืออะไรที่ทำเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างน้องคนนี้ที่ผมบอกอ่ะเป็นไงคุ้มไหมครับอาจารย์ครับโคตรคุ้มเลยครับเพราะผมเป็นคนที่แบบแม้แต่การทำเนี่ยผมดูเนี่ยผมก็ยังแข็งใจนะครับแต่พอผมได้รู้ด้วยตนเองพออาจารย์ยังไงอาจารย์ช่วยสอนผมหน่อยผมสอนให้แป๊บเดียวเองเขาทำประมาณ30ครั้งครับเขาได้ปุ๊บเขาดีใจมากเขาทำได้ครับเขาก็บอกพี่เรามโนตัวเองหรือเปล่าว่าพยายามคิดดูอะแต่มันคุ้มไม่อยู่เพราะว่ามือไม้มันพุ่งไปหมดครับนั่นแหละคือเขาบอกคุ้มเลย800โลไม่เสียได้เพื่อนเพื่อนคนเดียวกันออกหลังจากทำไปถามไปเพื่อนคนเดียวกันโอ้ยเพี้ยนไปแล้วเรื่องนี้ไหมก็ไม่มีครับไอ้เพื่อนเพื่อนคนเดียวไม่มีใครรู้สึกเลยไม่เพราะรู้ว่าอาจารย์เอฝึกมาได้นี่ครับคือเขาลูกหลายคนเขาบอกแล้วผมจริงครับนะครับก็ผมเปิดเนี่ยกำลังเปิดอบรมสอนเรื่องทุกคนเนี่ยถามว่าคือขนาดผมลงแค่ในกลุ่มของผมเองนะครับตอนนี้ก็ประมาณ60กว่าคนที่มาลงทะเบียนเรียนอันนี้ครับเรียนพลังทุกคนเนี่ยมีอาจารย์เปิดเป็นห้องเรียนหรือไงใช่ครับผมเปิดอบรมแค่วันเดียวเพราะมันเป็นแค่ทฤษฎีปฏิบัติมันจะมีจะเปิดที่ไหนผมจะบอกใน Facebook ผมจะให้เขาปูแล้วว่าคุณต้องมีเมตตาธรรมนะคุณต้องมีในเรื่องของการสวดมนต์คุณปฏิบัตินะครับอันนี้คือสอนให้คนมันเป็นคนดีโดยอัตโนมัติอยู่แล้วครับนะครับแล้วก็เปิดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดรู้สึกเป็นที่วัดไผ่เหลืองนะไปที่วัดเลยที่วัดไผ่เหลืองบางใหญ่นะครับนนทบุรีครับผมเพราะว่าคือผมก็ว่าผมยังไม่ลงในส่วนของ YouTube เพราะอะไรครับมันก็ไม่มีที่รองรับผมบอกได้เลยเพราะว่า YouTube คนเยอะติดตามเราก็เยอะมากครับนะครับไม่มีที่รองรับแน่นอนมันจะเป็นไงบอกเป็นร้อยไม่อยู่หรอกผมบอกว่าอะไรว่าไอ้เหรอครับที่สถานที่จับรถสะดวกสบายใช่มันกว้างมันเป็นลานกว้างมากครับแล้วก็ไอ้ที่ฝึกอบรมก็เป็นห้องปฏิบัติธรรมด้วยนะครับแล้วคือไปแดนนั้นเป็นแดนของเกจิอาจารย์ทั้งนั้นเลยเก่งมากเลยแล้วก็ที่ผมบอกว่าให้เราเข้าใจนะว่าสิ่งที่ผมสอนในเรื่องการจับพุทธคุณดีที่บอกเนี่ยนะครับถามว่าหลายคนต้องเข้าใจนะว่าผมไม่เอาชื่อเสียงมาแลกไม่เอาสิ่งอยู่ดีมาหลอกลวงคนมันไม่ใช่ไม่ใช่จริตของเราเพราะผมเป็นคนตรงไปตรงมามีหน้าที่การงานดีนะครับใช่ครับแล้วก็คือผมบอกว่าเราเล่นอะไรเราเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ไปนั้นไปที่วัดไปแดนศักดิ์สิทธิ์คุณจะไปทำการหลอกลวงในวัดในวาอารามซึ่งโอ้โหอันนั้นอ่ะมันไม่ใช่ธุรกิจผมปฏิบัติผมสวดมนต์ผมสอนคุณให้เป็นคนดีนะครับคนที่เจอผมอ่ะสัมผัสจะรู้ว่าอาจารย์เปิดเทมวันไหนวันที่20สิงหาคมนี้ครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูด้วยนะครับไปสังเกตการอยากดูว่าจะสังเกตการได้ครับ20สิงหาคมนะครับครูเจมออกวัตถุมงคลแล้วมาให้อาจารย์จับพลังไม่เสียลูกค้าถามตรงก็ไม่เสียผมคือจริงๆเหมือนที่ผมยังเคยบอกว่าเราไม่มีอะไรเครื่องอะไรเป็นเครื่องชี้วัดแล้วคือมาตรงเนี้ยมันเห็นคือมันเห็นผลคือบางคนเอาไปใช้อ่ะ
แล้วมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ครับบางคนช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเอาไปเป็นที่พึ่งคือครูบาอาจารย์บอกว่าเป็นที่พึ่งทางใจครับเอาไว้แขวนไว้อย่างน้อยก็เป็นที่เหนี่ยวจิตใจทําให้ตัวเองรู้สึกแบบรู้สึกดีแต่คําว่าพุทธคุณเนี่ยผมพูดได้เลยอย่างทาเวสอย่างเงี้ยตอนนี้สร้างกันทั่วประเทศอาจารย์ทําไมยุคทาเวสมาปีนี้ก็จริงมันเป็นวาระแล้วก็ตามอันนั้นคือแล้วคือมันยังไงอ่ะก็ตามหลักตามหมู่รัศดรตามความเชื่ออยู่แล้วครับว่าท่านเป็นเทพเจ้าช่วงแรกอยู่แล้วนะครับก็เลยมีการแบบดังกันดังอะไรเงี้ยครับแล้วทุกที่ก็ระดมการสร้างกันมันก็เลยเป็นมันก็เลยดังเลยครับส่งเสริมแบบดังเสริมแบบครับเพราะท่านจริงๆเขาได้ท่านเป็นเทพเจ้าแห่งช่วงแรกทั่วทรัพย์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ปักกันพวกถึงของไม่ดีอะไรเงี้ยวิญญาณเอาละทุกคนไม่ได้ใช่ครับเอาทุกคนน่ะไม่ดีอะไรเงี้ยคือท่านปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่แล้วคุณเตรียมสร้างทาเวศของปู่สูงอะไรมั้งใช่ครับก็สร้างทาเวศของปู่สูงครับคือมีเกจิคณาจารย์มาเสกถึง9รูปที่วัดกายสละธรรมครับซึ่งเราเชิญเกจิคณาจารย์ก็คือจะมีตั้งแต่หลวงปู่เจครับหลวงปู่เจแล้วก็จะมีหลวงพ่อเหินครับแล้วก็จะมีพระอาจารย์ชาตรีครับแล้วก็จะมีของในส่วนของอาจารย์วีรพลพ่อจำเริญพระอาจารย์เสียพระอาจารย์สัจชาติแล้วก็เจ้าคณะอำเภอฝ่ายธรรมยุทธ์ของอากาศหน่วยอีกองค์หนึ่งครับผมมาปลุกเสกที่วัดที่วัดครับอย่างนี้เราจะมาทดสอบพลังพุทธคุณว่าเสกถึงไหมก็คือมีอันไหนเสกไปถึงที่เราไม่ออกคลิปนะครับเพราะจะมีผลต่อวัตถุมงคลรุ่นนั้นนะครับคือผมก็ไม่กล้าออกนะครับแต่มีคนแอบมาจับนะครับมีไหมมีคนมาแอบจับมีทุกรุ่นแหละผมถามว่าหลวงปู่แก้วมีคนมาแอบมาจับไหมมาหมดเลยทุกเนี่ยทุกสำนักผมบอกเจตที่มีในประเทศไทยคุณระวังนะครับถ้าไม่เสกนะครับเขามาตรวจสอบคือผมไม่ได้แนะนำไม่ได้ว่าตัวเองวิเศษเรื่องเลยผมบอกว่าเราสายที่คุณแล้วผมศึกษามานานผมบอกถ้าผ่านอาจารย์เอได้นะถือว่าเจ๋งจริงผมบอกเลยพระเครื่องต่างๆก็ผ่านผมได้เจ๋งจริงนะเพราะว่าอะไรคือเราเน้นในเรื่องของที่คนเขาเอาไปบูชาเนี่ยมันต้องมีคุณภาพสูงๆเท่านั้นเขาเรียกเป็นรถอ่ะเราต้องขับแบบระดับรถแรงๆอ่ะที่รถมันแต่งรถที่มันแรงมากๆที่มันมีสมรรถภาพมากๆอ่ะผมถึงจะมาบอกหรือมาแนะนำให้กับเอฟซีทั้งหลายนะมีไหมที่จับแล้วไม่ขึ้นคนที่มาเอาของไปปุ๊บเลิกให้เช่ามีครับมีครับคือส่วนมากเขาจะถามผมก่อนผมก็บอกที่ไม่ต้องไปบอกนะว่าเฮ้ยว่าผ่านอาจารย์เองมาผมก็แบ่งให้เรารู้ผมจะบอกรู้กันในใช่เพราะคนผมจะบอกในสำนักถ้าเราศรัทธาเชื่อผมนะเชื่อผมว่าผมต้องไปตรงมาจะบอกคนที่มาถามตอนนั้นไม่บอกก่อนค่ะครับไม่บอกก่อนไม่ได้เพราะว่าคือมันมีเยอะนะครับคือถ้าไปบอกปุ๊บมันก็เสียว่าอย่าลืมว่ามันเป็นในเรื่องของบางคนเขาก็เป็นอับพาริสกันเยอะกันอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไปขัดเดี๋ยวไม่ไปขัดผลประโยชน์ขัดอะไรก็มันมีประเด็นมันก็ไม่ดีนะครับเราไม่อยากสร้างศัตรูนะครับเอามาถามส่วนตัวเนี่ยโอเคผมก็จะบอกให้อันนี้ผมอยากรู้ถามออกอากาศเลยว่าเจ๋งไหมต้องลองดูครับต้องลองดูต้องจับดูก็คือว่าไปตามเนื้อผ้านะครับคือครับรายการไม่มีการตัดต่อไม่มีการเดียวนะครับคือเอามาจับเลยแต่ครูเจมส์กล้ามาจับเพราะมั่นใจในบุญคุณมั่นใจครับรุ่นนี้ คือผมคือจริงๆก่อนที่จะทำรุ่นเนี้ยเราก็ปรึกษาครูบาอาจารย์ก็คือได้ถามอาจารย์อยู่แล้วว่าถ้าอาจารย์ก็จะแนะนำอาจารย์เคยแนะนำว่าถ้าจะเป็นสายเมตตาต้องมีเกจิแบบนี้แบบนี้ครับจะเป็นสายก็คือเราจะรู้เลยว่าเราอยากตอนนี้คืออย่างของปู่เว่ยเนี่ยผมพยายามทำเป็นเหมือนทั้งเป็นแก้วธาตุมีพวกทรัพย์พอช่วงนี้เรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักแล้วทางหลวงปู่ท่านก็คือเสกเพราะว่าตอนที่เสกเนี่ยมันก็เกิดสิ่งอัศจรรย์ตอนที่พอจุดเทียนชัยเสร็จเนี่ยหลวงปู่เจท่านจะไปเรียกเพ่งพระอาทิตย์ท่านจะยืนเสกท่านไม่ยืนเสกใช่จะยืนเสกเพ่งพระเพ่งดวงอาทิตย์แต่วันนั้นอ่ะท่านออกไปตอน9โมงแล้วท่านเพ่งเกิดพระที่ทรงกฎตอนประมาณไม่เกิน10โมงคนก็เลยงงมันเป็นไปได้ไงคือเพ่งปุ๊บอันวงกฎเลยมีภาพยืนยันมีอะไรแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์หลวงปู่แก่ครับเป็นเกจิที่แบบเราก็มาแล้วเนี่ยหลวงปู่เหินคือ
ท่านมาเสกที่วัดท่านก็ดูเสกแบบอีกแบบเลยเราก็ดูแล้วรุ่นนี้ก็เลยว่าอยากจะลองมาให้อาจารย์จับดูว่าพุทธคุณเป็นยังไงมีด้านไหนบ้างเผื่อไว้จะช่วยคนอื่นได้ครับผมเอาแค่นี้ก่อนก็คืออย่างนี้ที่เรียกผมจะพูดอีกนิดเสริมครับผมคือในเรื่องของวัตถุมงคลที่อยู่ในรูปขององค์ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยนะครับคือทำยังไงก็ได้ผมบอกให้เลยทำยังไงก็ได้การเสกอะไรขอให้ท่านมีรูปมีนามลงมาให้ได้เสกด้วยพุทธคุณอะไรก็ได้ใส่คือใส่ไปก็ได้คือจะเสกยังไงก็ได้แต่ขอให้เสกแล้วเนี่ยองค์ท่านลงมาสถิตกระแสของท่านลงมาสถิตถ้าท่านกระแสท่านลงมาสถิตในวัตถุมงคลที่เป็นรูปท่านเมื่อไหร่นะอันนั้นคือสุดเลยแล้วมันจะไม่มีแค่โชคลาภอย่างเดียวของท่านบอกด้วยกำลังฤทธิ์ของท่านนะครับเนี่ยพูดแล้วก่อนลูกคือองค์ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเดี๋ยวผมจองจากเลยครับเนี่ยพี่อ่านดูอ่านนี่ไม่ใช่ผมเห็นนะเนี่ยมันขึ้นอย่างไรบ้างเป็นไงอาการขนลุกมันบังคับไม่ได้ครับมันไม่ได้ว่ามันเป็นสถิติพอดีเราเอ่ยถึงนามถึงอะไรบางทีมันเหมือนท่านแบบรับรู้อ่ะครับถ้าในนั้นหลักมียาแล้วมีกระแสขององค์ท่านจริงนะพุทธคุณนิพพานหลักๆเนี่ยครับแค่ค่าคุณภาพนี้ครับการคุณใส่อาการต่างๆมีการป้องคืออาวุธต่างๆดีทำน้ำมนต์เป็นน้ำมนต์ป้องกันโรคภัยก็ดีแต่พวกกระซักนี่เยอะมากพวกกระซักเต้ตานี่เยอะมากถ้ามียานท่านอยู่นะถ้ามียานท่านอยู่ครับก็ต้องมีเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันครับผมนะครับนั่นคือหลักอาจารย์ลูกศิษย์ที่อาจารย์สอนไปก็จะจับได้ลักษณะเดียวกันไปทดสอบได้ก็คือต้องให้ชำนาญก่อนเพราะว่าผมก็จะบอกว่าอย่างลูกศิษย์ถ้ามาศึกษาผมเนี่ยคืออย่าเพิ่งไปจับพระที่อื่นมานะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องเดี๋ยวจะมีเรื่องได้มันมีโอกาสผิดพลาดมีเพราะว่ามันใหม่ครับผมเราต้องให้มันชำนาญซะก่อนถึงอย่างมันต้องฝึกเหมือนซ้อมกีฬาไงเราต้องมีความชำนาญแล้วถึงใหม่ๆเราก็จับเราเองดูของเราเองไปเรื่อยๆก่อนนะครับพอมีความชำนาญแล้วเราค่อยไปดูให้คนอื่นเขาอย่างเงี้ยนะครับครับผมเดี๋ยวปัญหาเกิดจากให้คนจากของคนอื่นปัญหาเกิดได้แต่บอกแล้วทั้งหมดทั้งมวลถ้าเราได้รู้ความรู้ทั้งหลายเนี่ยเราสงสัยตรงนี้เฮ้ยมันมีจริงป่ะเราต้องไปค้นหาความจริงด้วยตนเองนะคือสิ่งที่ถูกต้องอยากรู้ต้องไปหานะอยากรู้ต้องดูครับไม่ใช่อยากรู้ดูแล้วด่าใช่ครับคือไอ้พวกนี้คือเขาเรียกว่าอะไรมันแค่จิตแค่จิตแค่ความคิดคุณก็ไม่เข้ามาทางธรรมแล้วอะครับผมนะครับผมบอกว่าสายลังคุณสายผมมันจะเป็นไปในทางนี้เป็นหลักครับเดี๋ยวเราจะดูว่าอาจารย์เอกจะจับดูใครดูครับเอาพยัญชนะไหมพยานใช่ไหมพยานก่อนพยานนี่อาจารย์จะจับไงจะจับต้องจับหรือแต่นี่ก็แตะได้หรือจับมือเดียวครับผมจับนี้นะนี่นะครับนี่มีแต่เทศหลบเลยเนี่ยไม่ใช่ผมไม่ได้หลบผมจะมาถ่ายคลิปอ๋อผมก็หลบเลยเนี่ยแต่นี้เราหยุดเพราะเดี๋ยวโดนเกือบเลยนะครับผมคือเอางี้ก่อนผมบอกว่าบางครั้งเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยจับอะไรเนี่ยไปปรมาภิเษกอะไรครูบาอาจารย์แล้วเปล่าเราต้องขอขมาคือผมจะขอขมาผมสวดมนต์น่ะวันคราวนี้พูดครั้งผมจะขอขมาผมทุกครั้งอยู่แล้วซึ่งผมก็บอกว่าคนเราถ้าไม่สบายใจในเรื่องการศึกษาศาสนานะเราต้องขอขมาขอใจไปขอขมาบาอาจารย์ของเราศึกษานะครับไม่ต้องการนำปณิมาเมตตาคงกระพันนะเนี่ยเขาก็ไปของเขาเองแค่เราเดินถิ่นอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับก็บอกว่าจริงๆอ่ะศึกษามันแค่ดูแล้วเราลองไปว่าลองไปทำดูมันก็ได้อยู่แล้วล่ะนี่การลดการภัยนะพี่โชคดาบนะโชคดาบนี่เขาเรียกข้างบนฟ้าเลยนะบนฟ้าเลยเมตตาสูงกระทำองค์ธรรมป้องกันอาถรรพ์ที่สายต่างๆมีครบทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะดูก็แปลกมากเลยพี่เจม
ที่ผมเห็นนะครับยานองค์ท่านสถิตเป็นองค์สีดำในพระยานเนี่ยเป็นองค์สีดำที่สถิตอยู่นะองค์สีดำแล้วก็คือเป็นยานท่านเลยเป็นปู่เวทเลยนะครับเพราะว่าถ้าแต่องค์สีดำคือแล้วแต่บางทีเขาอยู่องค์เขียวบางทีอยู่องค์แดงอยู่องค์ดำแล้วแต่ในพระยานจะเป็นองค์สีดำที่เขาสถิตกระแสยานอยู่แล้วเป็นยานของท่านเลยเพราะว่าที่ผมบอกเห็นป่ะมันจะมีองค์ประกอบของเขาอยู่เมตตาแถวภาคภูมิพันธ์โชคลาภการบุญใส่มีหมดเลยครับผมแล้วมีมหาสะท้อนด้วยนะการลุกของเข้ามีผมนั่งใกล้ๆอาจารย์แอบเห็นอาจารย์ขนลุกเมื่อกี้เห็นแล้วก็ขึ้นคอไปเลยอาจารย์ของเสกในพิธีเดียวกันอย่างนี้ก็คือในพิธีเดียวกันจะมีคุณเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะให้จัดดูเหมือนกันคือถามว่ามันต้องเป็นรูปแบบเดียวกันบางทีถ้าเป็นเหรียญอาจจะเป็นอีกแบบนึงสมมติตับเพลงที่เดียวกันถ้าเป็นการเสกแล้วมีรูปมีนามเนี่ยวัตถุมงคลนั้นอาจจะมีรูปแบบที่ต่างกันก็ไปตามนั้นเดี๋ยวเราจะดูว่ากูเจมสร้างอะไรไว้บ้างก็อันนี้จะเป็นเหรียญรูปแบบต่างๆแต่ตัวเนี้ยเราได้ไม้มะยมตายพายเราก็เลยเอาไปยิงเลเซอร์อันนี้ยังไม่ได้แกะเลยครับเราจะมาทดสอบกันนะครับว่าอันนี้เป็นไม้ขนุนพูดจริงของเพชรครับเราไปยิงเป็นรูปแบบนี้แล้วก็เสกในวันนั้นเหมือนกันครับเนี่ยมันได้แกะเลยเพราะตรงนี้จะมีฟิตเบอร์อยู่ตรงนี้จะมีนัมเบอร์อันนี้นะครับครูเจมเราจะมาจับพลังพุทธคุณตะกุดเขาเรียกตะกุดอะไรนะครับครูเจมไม้ขนุนตายพายครับเราจะจับมาจับนี้อันนี้พูดได้เลยว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่า อยากเห็นเหมือนกันว่ามีรูปแบบเลยเพราะว่าเพิ่งเคยทำกับแบบเขาเรียกว่าแบบไม้แบบครั้งแรกครับผมเหลือเรื่องนั้นเนี่ยใช่ครับยิงเป็นเลเซอร์เลเซอร์องค์เดียวกับเหรียญขอบคุณครับผมโอเคนะครับก็เหมือนเดิมคือจริงๆนะครับการสัมผัสของคุณการศึกษาเรียนรู้กันเราดูนะผมจะไปปล่อยเราสามารถที่จะไปลองฝึกเองดูได้นะมันไม่ยากมันเป็นการเข้าฌานสมาธิปกตินี่แหละนะครับอย่างที่นี่โป้งกระจับอย่างเนี้ยนะครับแขนตั้งฉากแล้วก็ตามดูไปเดี๋ยวเขาจะเคลื่อนของเขาเองนะครับอันนี้ทำงานแข็งครับอันนี้ไปออกคำตัวพันเยอะเนี่ยดิวเลยเป็นอันนี้ถ้าเป็นพักเครื่องนะผมจะบอกของพ่อเกษมปลูกเสกเลยเนี่ยเหมือนเลยพลังเหมือนพ่อเกษมนั่นเองของท่านเนี่ยจะคืนพลังจะเสถียรเนี่ยคือจะอยู่ระนาบแบบนิ่งๆอ่ะโชคลาภมานะโอ้โหนี่ก็คงมาพันเยอะพันเยอะนี่การคุณใส่เยอะนี่ก็เป็นของท่านนั่นแหละโชคลาภโชคลาภก็มีเยอะนะโอ้แต่บู๊มากนี่เหนื่อยนี่เหนื่อยจริงเน้นบู๊เดียวอันนี้ตามรูปผมสีเดียวกันแล้วไม่คนละสีเลยอันนี้เป็นสีทองครับกายทรงกายสีทองนี่ครับผมนี่นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่หลายคนเชื่อกันจากเหรียญด้วยไหนๆมาแล้วเขาเหมือนจะเหมือนแต่เขาไม่เหมือนเห็นไหมอาจารย์อย่างมีรูปเหมือนหลวงปู่สูงหลวงปู่สูงด้วยครับพุทธคุณจะเพิ่มขึ้นหรือจะแตกต่างไปแกะอีกแบบไหมก็น่าเดี๋ยวต้องลองดูครับคือเนี่ยมีด้านหน้าเป็นหลวงปู่ยืนแล้วก็ป้องพันนี่ด้านหน้าเป็นหลวงปู่ยืนนะครับพันนี้เราดูนะครับก็จะเป็นแบบนี้เนาะครับผมคือด้านนี้เราจะเป็นรูปหลวงปู่เนาะยืนใช่ป่ะครับพญานาคครับผมหลวงปู่ศูนย์ดึงยืนถือไม้เท้าพญานาคครับพญานาคนะครับแล้วก็เนี่ยครับรุ่นอะไรนะโอเคไหมปลดหนี้รับทรัพย์ครับอีกด้านเป็นองค์ท้าวเวสเนาะครับผมจริงๆเหรียญสวยนะเหรียญเนี้ยเหรียญสวยนะกำลังดีเหรียญขนาดเหรียญเท่ากับเหรียญจำปี45ของจุฬามณีเลยครับอืมครับโอเคเนาะ
ครับก็เป็นรุ่นคนที่รับทราบเนาะรุ่นนี้เนาะครับผมเรามาจะมาจับท้าจับพลังพุทธคุณท้าวเวสสุวรรณรุ่นปลดหนี้รับทราบหลวงปู่สูนะครับวัดป่าอิสระธรรมอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครนะครับวันนี้ขึ้นบนเลยมีไปบนวันนี้นี่หนักมากอ่ะจะหมุนขึ้นเทวดาเยอะมากโอ้โหพี่อันนี้ก็เป็นกันอาวุธปืนได้นะกันปืนกันปืนได้แบบนี้ดูจันจับปืนผู้ใหม่เมตตาโชคลาภนะเมตตาโชคลาภแค้วคลาดอันมหาอุดกันคุณใสโชคลาภก็เยอะนะโชคลาภนี่อันนี้ก็อลังการมากอ๋อนี่จะมีไม่โชคลาภอุ้ยตะคิวจะขึ้นนะกันคุณใสก็ดีนะเนี่ยผีกลัวอะไรเล่นนี้วันนี้หนักนี่หนักอันนี้จะหนักกว่าเพื่อนแล้วก็เป็นเพราะว่ามีรูปแบบของทางหลวงปู่ด้วยใช่ต้องมันมีส่วนเลยครับหนักของเพื่อนเลยแล้วก็อันนี้เป็นถ้าเป็นผมว่าเลยถ้าเป็นปู่เวทด้วยกันใช่ไหมครับอันนี้ถือว่าเป็นปางที่เขาเรียกปางอยู่สูงสุดอะครับปางสูงสุดของท่านครับนะครับนี่ตอนอาจารย์จับปู่นี่ถึงบ้านแล้วเนี่ยไม่น่าเลยครับโอ้ปางสูงสุดจริงอ่ะเพราะว่ามือเต็มไปหมดเลยองค์ถือครับองค์ท่านถือกระบองแต่ว่ารอบๆกายท่านอาวุธอะไรอาวุธเต็มออกมาเต็มไปหมดเลยมือหลายมืออ่ะนี่แหละครับสุดนี่ตอนแรกปลาดานจับเนี่ยน็อกตัวเนี้ยบินมาสองสามรอบบินไปเองอ่ะผมก็นั่งดูอยู่อาจารย์เล็กเนี่ยเล็กพี่ครับพี่ชายเนี่ยคือเจมคุณเจมเป็นคนสมัยใหม่ทางการหนุนนะครับสมัยเชื่อคือผมตั้งแต่คือตั้งแต่เห็นมหาโชคแล้วที่ผมบอกแล้วว่าจริงๆ เราตอนนี้ถามว่าเราใส่พระผมก็ใส่พระรุ่นเก่าใส่พระรุ่นใหม่ใส่อะไรรุ่นแต่คราวนี้เราคำว่าพอเรามาศึกษาเรื่องใส่จักรพรรดิเรื่องพุทธคุณเนี่ยแล้วคราวนี้พอเราไปเจอครูบาอาจารย์ผมพูดเลยขอเอ่ยพอเราไปเจอพระอาจารย์เสียเนี่ยพระอาจารย์เสียกับอาจารย์เอจะพูดเหมือนกันเลยว่าถ้ามีของดีถ้ามีวัตถุมงคลที่มีพุทธคุณเนี่ยมันต้องเห็นผลมันต้องเห็นผลเลยว่าเอ้ยเอาไปใช้เนี่ยไม่เกิน15วันเนี่ยคุณต้องเห็นอย่างเมื่อวานผมเพิ่งไปกราบอาจารย์เสียที่กำแพงเพชรมาท่านก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้าเป็นพวกกระซับเนี่ยท่านให้ผมไปหาเหรียญหลวงพ่อแนมวัดเขานอกครับ200ครับอันนี้เขาบอกเลยผมไปดูในกลุ่มเฮ้ยทำไมถูกจังอาจารย์บอกว่าเนี่ยพวกกระซับแรงที่สุดเลยครับแต่ผมก็งงอ้าวทำไมเหรียญแล้วก็มาประจบกับอาจารย์เอก็เคยพูดว่าถ้าเกิดว่าเราไปหาบางทีเนี่ยไม่จำเป็นต้องเสียเงินเป็นหมื่นครับหลักร้อยก็สามารถมีพุทธคุณได้แล้วก็เอาไปใช้เนี่ยคือใช้ได้เหมือนกันใช่เพราะว่าใช้ได้ดีกว่าด้วยกู้หัวได้ดีได้คือของผมตอนนี้มีเรื่องธุรกิจเรื่องยิมเรื่องอะไรอาจารย์ก็เลยอาจารย์เซฟบอกว่าเนี่ยเอาไปแล้วไปติดไปที่ยิมคือเหมือนว่าถ้าเรามองในเรื่องพลังงานก็จะมีพลังงานเรื่องพวกนี้เป็นห่วงจุ้ยไอพี่อีกคนนึงเป็นมือปืนเก่าเนี่ยนักกีฬานักปืนเชื่ออะไรนะโต้งครับพี่โต้งทำไมเชื่อเรื่องนี้ผมว่าอย่างที่ครูเจนบอกคือของดีไม่จำเป็นต้องราคาแพงนะครับของใหม่ที่พุทธคุณแรงไปใช้แล้วเกิดประโยชน์เห็นจริงนี้ครับมีเยอะครับอย่างหลวงพ่อสูงนี่โชคลาภบ่อยมากคนถูกมีโชคมีลาภถูกบ่อยมากยกเว้นคนสร้างคุณนี่อาจารย์ต้องบอกอาจารย์ตรงนี้เล่นพักถ้าหมายถึงว่าถ้าเปลี่ยนก็น่าจะหมดเป็น10ล้านแล้วผมแต่ก็พอมายอมาเริ่มก็ฝ่ายมาก็ฝ่ายพุทธคุณเริ่มไม่ใช่แต่ก่อนฝ่ายครับเป็นแสนนะครับมีอาจารย์ต้องทำไมเชื่อแบบนี้ผมว่าของรุ่นใหม่มันสัมผัสได้ครับมันมีการสัมผัสแต่ของรุ่นเก่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของปากต่อปากครับแล้วก็เซียนรุ่นเก่าก็พูดมาก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่ารุ่นใหม่เราสัมผัสเองสัมผัสเองค้นหาได้มาหาได้ครับครับผมนี่นะครับคุณเจมส์พาร์ทรุ่นที่เราปัจจัยไปทำเนี่ยตอนนี้คือเราเปิดคือตอนนี้จบหมดแล้วครับเราต้องเล่าให้ฟังนะครับ
รุ่นเนี้ยแปลกอย่างนึงคือหันเงินให้วัดอะประมาณล้านสามครับซึ่งยังผูกคือเป็นคือไม่ได้เกี่ยวกับทุกมงคลนะครับครับมีสายยานอยู่ดีๆเนี่ยผมก็ไปเจอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งครับให้ผมพาไปกราบหลวงปู่ครับแล้วท่านก็มาร่วมในพิธีท่านก็เลยเอาเงินพระป่ามาช่วยบำรุงมาช่วยทำเจดีย์ของปู่ศิลาซึ่งเราบูรณะไปแล้วครับผมนั่นแหละครับแล้วเราก็ทำเจดีย์แล้วก็ตอนเนี้ยเรื่องซื้อรถซื้ออะไรคือดูแลหลวงปู่ดูแลท่าทางหลวงปู่แล้วก็จะเก็บเป็นเงินวาระสุดท้ายหลวงปู่คือรุ่นนี้ก็เลยแบบบางคนก็พูดเลยว่าโอ้โหขนาดคือรุ่นนี้มีการหลอกปู่เวทให้วัด2องค์ครับผมซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะเฉพาะถ้าใครมีโอกาสขอได้ไปกราบเพราะว่าหลวงพ่อเนรเขียนยันตัวนี้จะเป็นยันตัวเดียวกับพี่ชเวตกองคือในกวนชเวตกองเนี่ยที่เขาบอกว่าทำไมฟ้าไม่ผ่าเนี่ยหลวงพ่อเนรท่านเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมียันตัวนี้ซึ่งเป็นยันของท้าวเวสสุวรรณเนี่ยอยู่ข้างบนสุดผมก็ไม่รู้นี่คือผมเลยฟังหลวงพ่อเนรวันนั้นฟังว่าหลวงพ่อเนรแล้วท่านบอกว่าเนี่ยเอายันตัวนี้ไปใส่บนเสียงปู่เวสไว้และอีกหน่อยเนี่ยจะศักดิ์สิทธิ์ถามว่าตอนนี้ปู่เวสพอเพิ่งหล่อเสร็จปุ๊บทำพิธีเบิกเนตรวันที่ปู่เวสไปถึงหลวงปู่ร้องไห้พระอริยาร้องนั่งคือชี้แล้วแบบทุกคนแบบในวัดอะปากพื้นเลยว่าหลวงปู่คืออายุมากแล้ววันนั้นทุกคนเห็นน้ำตาไหลร้องเลยครับแบบสะอื้นแบบปิติทุกคนก็เลยแบบแล้วเราก็เลยว่าเอ้ยคือชาวบ้านก็แบบมาชาวบ้านแล้วตอนนี้คนส่วนใหญ่เริ่มมากราบแต่แนะนำในการกราบที่นู่นนะครับเราให้ขอหลวงปู่ว่าเราอยากจะให้ถวายเป็นข้าวสารเพื่อเราจะต่อบุญคือเอาไปให้ชาวบ้านแถวนั้นมีชาวบ้านยากไร้เยอะครับผมเป็นข้าวสารมีแก้บนมีอะไรมีเยอะเลยครับช่วงนี้คือแล้วก็เรื่องนี้คือหลังจากออกไปเนี่ยเราก็พักใหม่นะครับไม่มีกระแสแต่มีคนมาตามเพราะว่ามีเรื่องโชคลาภในเรื่องโชคลาภเรื่องอุบัติเหตุก็มีแล้วพอยิ่งอาจารย์มาจับเนี่ยผมว่าน่าจะยิ่งคนมาตามอีกเยอะเลยครับครับผมนี่นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่หลายคนเชื่อขอบคุณครับอาจารย์เอขอบคุณครับคุณเจมส์ครับขอบคุณครับนายโซ่ครับสวัสดีครับ